ืองไทยเมืองแห่งรอยยิ้มอบอุ่นเปี่ยมน้ำใจแต่วันนี้บ้านเมืองที่เคยสงบกลับเปลี่ยนไปอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะมุ่งสร้างสันติสุขด้วยหลัก4ประการปฏิรูปการเมืองอำนวยความยุติธรรมให้โอกาสพัฒนาและสร้างความปรองดองรัฐบาลที่ซื่อสัตย์และรับฟังความเห็นของคนทุกฝ่ายคือหนทางเดียวสู่ความปรองดองของคนในชาติผมจะทำทุกอย่างเพื่อนำความสามัคคีกลับคืนสู่สังคมไทยให้จงได้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์ประชาชนต้องมาก่อน